ครับวันนี้พวกเราวงสวิตบัลเลตมาถ่ายมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราครับที่มีชื่อเพลงว่าจะเป็นจะตายครับผมเนื้อหาของเพลงจะเป็นจะตายนะครับก็พูดถึงเวลาที่เราเจอคนที่เราชอบมากๆสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เขาเนี่ยผ่านเราไปเฉยๆเนี่ยเราอยากจะรู้จักเขามากเลยมันเหมือนเรามีอาการแบบไม่อยากรู้จักชอบเขามากแบบจะเป็นจะตายแล้วเนี่ยของคอนเซปต์วันนี้เป็นไงบ้างครับเป็นสไตล์ล็อกเมกันยุคเซเวนตี้ครับผมเป็นปาร์ตี้เป็นวิถีชีวิตของวัยรุ่นร็อกเมกันจับได้เฮ้ยแอบมองบาร์ทั้งหมดเป็นพิธีกรครับในร้านเห็นได้อยู่อ่ะแล้วก็มีทางเอกเข้ามาไหนอ่ะเกตครับคนนางเอก MV จะเป็นจะตายเราในวันนี้ครับประทับใจมากเป็น MV ตัวแรกที่มีพระเอกนะคะครับขอโทษเล่นเป็นคนนางเล่นเป็นคนลามกดันหน่อยครับเล่นเป็นคนมีหนวดไม่เข้ากับชีวิตจริงนะครับชีวิตลามกอย่างนี้ไม่ใช่ผมแน่นอนผมเป็นช่างซ่อมรถก็เกิดความตั้งใจอยากจะได้อยากจะมีกับนางเอกคนดีของเรานะครับก็เลยต้องพละงานออกไปเพื่อที่ว่าจะไปทำอะไรสักอย่างครับต้องคอยดูมาแล้วโอ้เอสเป็นฉากที่ผมแบบเกี่ยวพาราสีกับนางเอกก็จะจีบติดไม่ติดเดี๋ยวลองไปดูกันผมว่าผมได้แล้วก็เป็นล็อกเมกันนะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นความดิบแล้วก็ความบ้าบอคอแตกของวัยรุ่นอเมริกันในแบบในยุค70 60อะไรอย่างเงี้ยครับผมสกันอันตรายเป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้สนุกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่ตอนแรกพอฟังเพลงก็ทีนี้ก็จะต้องเป็นร็อกอย่างเดียวจริงๆซูตอนนี้ที่น่าติดตามมากเอออย่างนี้น่ารักดีอ่ะเต๋าไปบังถ้าพูดถึงนักแสดงวันนี้มาเยอะมากๆครับหลักๆเลยจะมีน้องๆวงโฮปเลสน้องเกดครับเกด FHM น่ารักมากเซ็กซี่สุดๆมาเป็นนางเอกให้ MV ของเรานะฮะคุณบาสจากวง The Moves ครับแก๊งเพื่อนๆเข้ามาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยคุณอรินอีกใช่คุณบาสกับแก๊งฮาร์เลย์ของเขานะครับก็สนุกสนานมากๆโหมีเยอะมากครับวันนี้ก็ที่ขาดไม่ได้ผู้กำกับสุดหล่อของเราพี่คูณคลังครับผมเราจะไม่เห็นพี่คูณคลังใส่เสื้อกำกับ MV เลยนะครับเขาจะถอดเสื้อตลอดเวลาเป็นเลื่อนข้างหลังไม่ใช่อาจจะดูแบบโหเพราะว่าอากาศวันนี้มันร้อนมากๆจริงๆแต่ว่าทุกคนก็วันนี้ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ครับได้ภาพที่สวยงามแน่นอนครับขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับชื่อร้านว่าบัตบอยอ้าวหลังดูมากท้ายหน่อยมากท้ายลงมาด้วยมาดูมันหน่อยมือไม้มาดูเฮ้ยแผนขอฝากผลงานนะครับเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราที่มีชื่อว่าจะเป็นจะตายครับผมมีหลายช่องทางนะเรามี facebook.com/sweetballet นะครับหรือว่าน้องๆที่อยากจะดูก็เข้าไปที่ YouTube เลยก็ได้แล้วเสิร์ชคำว่า sweetballet ก็เดี๋ยวจะขึ้นจะเป็นจะตายก็เพราะเธอถล่มทลายที่ได้เจอ